กันกันตถาวรเฉลยเพศลูกแล้วก้อยรัชวินกรีดลั่นเพิ่งเอาท้องไปชนในวันแต่งงานออกมาเฉลยเพศลูกให้เพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับได้ทราบโดยพร้อมกันเป็นครั้งแรกแล้วสำหรับพิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรเพราะหลังจากที่พลอยอัยดาตั้งท้องก็ดูเหมือนว่าที่คุณพ่อจะเห่อและคอยดูแลภรรยาสาวอยู่ไม่ห่างโดยกันกันตถาวรได้โพสต์รูปภาพอัลตราซาวด์ลูกล่าสุดพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยยันตีบ้าบี้กันเองพลอยเองทำเอาเพื่อนพ้องในวงการต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างยกใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าสาวป้ายแดงอย่างก้อยรัชวินที่ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่ากรี๊ดดดดอฉันเอาพุงไปชนกับพลอยวันแต่งแล้วดีใจด้วยนะคุณพ่อทีมข่าวบันเทิงของแสดงความยินดีกับการพลอยด้วยนะคะโอ้โหเป๊ะจริงพลอยภรรยาคนสวยของการโชว์หุ่นแซ่บสุดเซ็กซี่กับบิกินี่ตัวจิ๋วเบบี้ตัวน้อยมาแล้วกันดีใจมากพลอยภรรยาท้อง3 เดือนแล้วธันวาสุริยจักรเผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กผมเป็นซึมเศร้าอาการเริ่มแรกธันวาสุริยจักรโพสต์เรื่องราวของตนเองผ่านเฟซบุ๊กโดยบอกว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้นเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจกันยกใหญ่เลยทีเดียวหลายคนทราบข่าวต่างแอบเป็นห่วงเบาๆและส่งกำลังใจอย่างล้นหลามหลังจากที่พระเอกสุดหล่อแห่งวิก7 สีธันวาสุริยจักรหวานใจของกรีนอัศตาพรได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของตนเองผ่านทางเฟซบุ๊กโดยบอกว่าตนเองเป็นโรคซึมเศร้าในระยะแรกหลังจากที่มีโอกาสได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลซึ่งทางร่างกายนั้นปกติดีทุกอย่างพร้อมกันนี้ธันวาบอกว่าคุณหมอได้แนะนำให้ไปพบจิตแพทย์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าตนเองจะป่วยเป็นภาวะซึมเศร้าวันก่อนถ่ายละครที่โรงพยาบาลเลยถือโอกาสเช็คอัพสุขภาพร่างกายปกติดีแต่หมอแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเราก็คิดว่าเราเนี่ยนะเป็นเลยไปตามเขาบอกอ้าวผมเป็นซึมเศร้าอ่อนๆ อาการแรกเริ่มต้องบอกว่าภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและสามารถรักษาให้หายได้หลายคนต่างร่วมส่งกำลังใจให้ธันวากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวทำความรู้จักโรคซึมเศร้าและวิธีการดูแลฟื้นฟูจิตใจต้นหอมร่ายยาวภูมิใจในตัวเพื่อนซีรัศมีแขเคลียร์ปมดราม่ากันไม่มีค้างคาเป็นเพื่อนซีที่เสมือนคนในครอบครัวเดียวกันไปแล้วสำหรับดีเจสาวแซ่บต้นหอมสกุลตลาและรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นที่อยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนของชีวิตและล่าสุดในวันสำคัญที่เพื่อนสนิทอย่างรัศมีแขได้ข้ามขีดจำกัดของตัวเองก้าวขึ้นสังเวียน 10FIGHT10 และคว้าชัยชนะกลับมาได้หลังจากทุ่มเทให้กับการซ้อมสุดๆล่าสุดเพื่อนสาวต้นหอมได้เผยใจถึงเพื่อนสนิทพร้อมทั้งคลีเรื่องดราม่าของพิธีกรหนุ่มกันกันตถาวรที่ถามรัศมีแขว่าเป็นคิงคองเพศผู้หรือเพศเมียทำเอาผู้ชมมองว่าเป็นสิ่งไม่ค่อนสมควรสักเท่าไหร่โดยต้นหอมได้เปิดใจเรื่องนี้ผ่านอินสตาแกรมแอดเจ้างอมข้อความว่าถึงแขกูรู้ว่าในใจมึงสงสัยว่ากูภูมิใจในตัวมึงแค่ในครั้งนี้กูจะบอกว่ากูภูมิใจในตัวมึงมากไม่ใช่แค่ชัยชนะนะแต่การที่มึงเอาชนะใจตัวเองได้มันยิ่งใหญ่กว่ารางวัลมากมายการที่เห็นหุ่นมึงลีนได้ขนาดนั้นมันบ่งบอกถึงการซ้อมอย่างหนักและเห็นความมีวินัยตื่นตี5ไปซ้อมดูแลการกินการนอนให้อยู่ตามตารางซึ่งมันยากมากสำหรับคนอย่างมึงเพราะแต่ก่อนบอกให้แอร์กะน้อยกะน้อย
มาเป็นปีมึงไม่เคยทำได้เลยแต่พอการที่มึงทำเรื่องยากยากไอโดสำเร็จนั่นหมายถึงอีกขมานมุ่งมั่นเว้ยต่อให้วันนั้นมึงแพ้มึงก็ชนะใจกูอยู่ดีการต่อยมวยของมึงสวยงามสุภาพถ่อมตนไร้ที่ติและสุดท้ายกูภูมิใจในตัวมึงฟังชัดๆถึงประชาชนที่มีดราม่าต่อกันคำถามที่ว่าแขเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียเป็นคำถามที่จะโยนเปิดตัวปกป้องในฐานะลูกเท่านั้นภาพการเปิดตัวคือแม่คิงคองอุ้มลูกคิงคองมามันดูอบอุ่นและน่ารักซึ่งก่อนการเปิดตัวจริงมีการซ้อมกันอยู่แล้วกันเองก็เดินมาพูดกับหอมและแขว่าจะเปิดตัวแบบนี้นะซึ่งเราสองคนไม่ติดและเห็นด้วยว่าน่ารักดีส่วนภาพแขที่หน้าเหวอตอนกันถามเพราะจังหวะที่ถามเหมือนผิดคิวคล่อมจังหวะกันนิดหนึ่งเท่านั้นคำพูดของกันอาจไม่ถูกหูบางคนแต่เจตนาเขาถูกต้องการเหยียดจะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้ฟังไม่ยินยอมหรืออึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแต่ในเคสนี้ทางเรารับทราบอยู่แล้วและไม่ได้รู้สึกใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบเพื่อทำความเข้าใจไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดประโยคที่ว่าควรเปลี่ยนพิธีกรมันบั่นทอนกำลังใจคนที่ตั้งใจทำงานทุกฝ่ายงั้นหอมขอเป็นหนึ่งเสียงที่ให้กำลังใจทีมงานทุกคนนะคะถึงกันที่เห็นกันตั้งแต่จัดวิทยุมึงพูดวกไปวนมากูยังนึกในใจเสียดายหน้าหล่อหล่อของมึงจังดีเจม่ายหมอกนะตอนนั้นนะจนวันที่มาดูการซ้อมของ10F10กูเห็นมึงบนเวทีและกูภูมิใจแทนมึงเลยมึงมาไกลมากมึงเก่งมากกูนั่งมองสลับว่าถ้าเป็นกูเอาอยู่ไหมคำตอบคือกูคงทำไม่ได้แน่นอนรายการสดแม่รงอยากอยู่แล้วแถมต้องถนอมน้ำใจคนแพ้ตลกก็ต้องมีเดี๋ยวมันเครียดเกินต้องคอนโทรลทุกอย่างใครว่ายังงงไม่รู้แต่กูว่ามึงเก่งและมึงเป็นอาจารย์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเป็นพิธีกรได้ละรวมทั้งตัวกูด้วยอายุไม่เกี่ยวที่ชั่วโมงบินวันนี้ชั่วโมงบินมึงสูงมากสุดท้ายคู่ชกที่วิเศษของแขหนูรู้ว่าพี่เอกต้องแบกความกดดันมากแค่หนแต่พี่โครสเจ๋งพี่ดั้งหักตั้งแต่ยก2แต่สวมหัวใจเพชรยืนได้3ยกใจพี่มันสุดยอดมากและพี่โครสสุภาพอ่อนน้อมแมทพี่น่าประทับใจเป็นกำลังใจให้พี่นะคะและสุดท้ายกูรับองตวนจบนะปอลอใครอ่านจบมึงเก่งและมึงว่างงงงานนี้ทั้งเพื่อนๆในวงการและแฟนๆต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นและส่งความรักและกำลังใจให้สองเพื่อนซีและที่สำคัญหลายๆคนต่างก็เข้ามาบอกว่าอ่านจบนะจ๊ะต้นหอม